การแก้ปัญหานะครับวาล์วสอนที่อยู่ในตัวเซอร์วิสวาล์วนะครับหักแล้วเอาออกมาไม่ได้นะครับทีนี้เราจะทำการต่อเซอร์วิสวาล์วเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นท่อตัวนี้นะครับทำการต่อการแก้ปัญหาโดยการต่อเซอร์วิสวาล์วเพิ่มเข้าไปนะครับใช้วิธีการบานแฟร์แล้วก็อัดขันเข้าไปนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อตัววาล์วด้านนี้นะครับออกเป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมาทำการเติมน้ำยาแอร์กันนะครับหลังจากทำการแว็กซ์ค่ำไปเรียบร้อยแล้ว